สวัสดีครับคุณพ่อสมพงษ์สวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณพ่อสมพงษ์สวัสดีค่ะครับมื้อนี้คุณพ่อสมพงษ์เพิ่นมีแนวทางดีๆเนาะครับมาฝาก FC บ่ว่าสิเป็นความฝันแล้วก็สูตรคำนวณแล้วก็สำคัญนี่เลขวิ่งกับเขาจังๆเนาะครับคุณพ่อเนาะวิ่ง9หางเดียววิ่ง9หางเดียวนี่ตำตึงเลยเนาะครับเนาะครับผมเอาความฝันก่อนเนาะครับคุณพ่อสมพงษ์ครับฝันแนวใดครับเว้าสู่ฟังหน่อยครับคือนี่ฝันว่าจักไปไสย่างกลับนี่บ่มีโหนดครับนําทางไปเห็นโหนดแดงมีนําทางโหนดครับผมฮอดศรีเกียรติว่าย่างไปเรื่อยๆย่างไปเรื่อยครับย่างนําทางเนาะนําทางหน่อยไปเห็นเขาย่างกันซะย่างหลายคนย่างไปนําเขาครับแต่ว่าไปกับไปเห็นน้องน่ะครับสิเอาเบ็ดเห็นเบ็ดเขาปักไปเก็บมาครับผมเก็บมาแหละได้ก็ได้เบ็ดได้เนี่ยแต่ว่ามีป่าจะเอาแต่เบ็ดซื้อครับเบ็ดจะนำตัวเขาเสียบไปเอาแต่เบ็ดมาเก็บมาบ่ซื้อปลาเลยบ่เอาแต่เบ็ดนะครับผมบ่เบ็ดมันเสียบไปนะครับนำตัวเขาใส่ไปนำตัวไปเขาดื่มมะกรูดผมเลยไปเอามาครับเอาเบ็ดมาผมเลยว่าเบ็ดดีมันต้องเป็นเจ็ดดีครับเจ็ดอืมพวกเอามาครับนี่คือหนึ่งฝันมาผู้หญิงมั่งบอกตัวเดียวฝันสองคืนเลยครับตัวไหนอีกครับ14อย่าง14เลยครับผมขยอดที่14ครับคล้ายๆกับตัวนั้นบอก47นั่นครับเป็นรัน44เอาครับ14ผู้หญิงนี่มาบอกผู้หญิงไม่ได้ใช้ครับมาบอกจักบ่ฮู้บ่เคยเห็นโอ้ครับว่าเรียกหยังว่าเขาบอกว่า14ครับไว้ออกมันบอกทันทีเลย14คล้ายๆคือบอก47กับ7ก่อนครับผมเนี่ยปกติว่า14บ่เรียกครับ14บาดนี้คุณพ่อสมพงษ์ครับอันโง่มาทั้งเบ็ดอีกนะครับมันได้แต่เก็ดตัวเดียวเบ็ดตัวไหนครับผมก็มีมาเก็บมาหอยมาได้เบ็ดครับเจ้าคือได้เบ็ดได้แต่บ่มีปลาบ่เขาจะเอาแต่เบ็ดครับผมผมจะเอาแต่เบ็ดอย่างเดียวครับอะไรนะได้คือมาครับพอเบ็ดอย่างนี้เสียบเสียบปวดมากครับบ่มีปลาเลยครับเอาแต่เบ็ดครับตื่นมากตื่นขึ้นมาก่อนในเล็กเก็ตตัวเดียวแล้วคุณพ่อฝันเหมือนไรคะฝันบางเงิน20,000ฝันมาบ้านซุกนั่นเหรอคะครับผมบ้านซุกเนาะคุณพ่อฝันบ้านอันบาดนี้ขั้นถ้าบ่ได้ปลากับบ่มีเก็บเอาอยู่ในน้ำบ่ครับนี่ก็เสียบไปนั่นน่ะโอ้ยกัน17ตอนนั้นแล้วครับ17ก็ได้ครับ FC เนาะเพราะว่าน้ำก็น้ำ1 47ครับจังไหนคือว่า4ครับบัดนี้47ว่าเบ็ด7ครับเบ็ด7จะว่ามาบวกกับประตูห้องพัน1 4อ๋อครับผม1 4บ่มาบวกกับ1 4นั่นน่ะเอามาบวกใส่กันบ่ครับอืมครับเป็น1 4 7 1 4 7ครับผม1 4 7ครับคันถา2ตัวก็ตัดเลน1 4 17ครับ FC เนาะสูตรคำนวณล่ะครับบาทนี่คำนวณมันได้ย่างละ2ตัวย่างละ2ตัวโอ้ครับผมข้างล่าง6ครับข้างล่าง6ข้างล่างวิ่ง6วิ่ง6ล่างครับบนนั้นวิ่ง8บนวิ่ง8ครับบาทนี้เลข2ตัวล่างล่ะครับ2ตัวล่าง61หกหนึ่งครับบนหกหนึ่งหกสามหกหนึ่งกับหกสามครับ FC เนาะอู้สูตรคำนวณตัวนี้แล้วจะบน83กับ6 83กับ86 83กับ86ขั้นทา3ตัวล่ะครับบัดนี้คำนวณได้บ่3ตัวครับเอา5เป็นนักหน่อย5 5 83 5 86ครับครับผมหาเป็นลักลอยหาเป็นลักลอยเนาะครับ
ครับมีอีหยังอีกครับคุณพ่อแต่ว่าลักดอยร้องมา1นําแม่นเด้อมัน1นําครับผมครับผมครับผมได้แค่นี้นะเด็กคํานวณโอ้ครับผมขอบคุณได้หลายครับถ้ามันออกมันออกมาตรงๆบ่ต้องกลับเลยครับผมบ่ต้องกลับตับบ่แตกตัวล่ะครับแต่ว่าครับครับคันกันไปบนด่างน่ะแต่ว่าบ่ต้องกลับเลยครับโอ้ยสุดยอดครับคุณพ่อสมพงษ์ครับผมปอดบางหันกันมีไหลไหมนะบ่บ่ว่ามันหลายตัวหลายครับผมตัดตัวนี้นี่ล่ะตัดออกให้เน้นๆแล้วเนาะครับเนาะเด็กหลายตัวก็ตัดซื้อยากมาได้ครับตัดดับออกมาครับผมครับขอบคุณในไลฟ์ครับคุณพ่อสมพงษ์ขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณพ่อสมพงษ์ครับขอบคุณครับสวัสดีครับนี่นะคะท่านผู้ชมเลขของคุณพ่อสมพงษ์ค่ะท่านผู้ชม1714147นี่เป็นความฝันของคุณพ่อสมพงษ์ค่ะท่านผู้ชมคำนวณนี่คุณพ่อสมพงษ์นี่คำนวณบนให้วิ่ง6ค่ะท่านผู้ชมล่างให้วิ่ง8ล่าง6163บน8386บ่ต้องกลับค่ะท่านผู้ชมตรงๆเลยคุณพ่อสมพงษ์ว่าเลขมักจะเข้าตรงๆค่ะท่านผู้ชมเลข5นั่นคุณพ่อสมพงษ์มักลักร้อยกันไว้1ค่ะ1ลักร้อยค่ะท่านผู้ชมก็ขอให้มีโชคมีลาภกับคุณพ่อสมพงษ์เนาะค่ะเนาะประจำงวดวันที่17มกราคมพ.ศ. 2567ค่ะสำหรับคลิปนี้ท่อมี3ดาวกับเซราท่านผู้ชมไปก่อนเจอกันคลิปหน้าค่ะขอให้โชคมั่นๆเฮงๆรวยๆค่ะก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ท่อมี3ดาวนําไปเด้อค่ะก็อย่าพึ่งพาไปใส่เนาะค่ะท่านผู้ชมท่อมี3ดาวมีของดีมาฝากท่านผู้ชมค่ะรับชมเบิ่งของดีกับเบาแอมละทงกันเลยค่ะเบาแอมละทงนี่ได้เดินทางไปทําบุญอยู่วัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับเดี๋ยวมีของดีติดใหม่ติดมือมาฝาก FC ครับท่านผู้ชมเป็นของเรียกเงินเรียกทองเรียกทรัพย์ครับค้าขายไผขายของบ่ดีลูกค้าบ่ค่อยเข้าร้านคนย่างผ่านเอาตัวนี้ไปใส่ครับท่านผู้ชมเอาของเมตตาค้าขายไปใส่เรียกเงินเรียกทองซื้อเลขซื้อลอตเตอรี่จังสิได้ถูกเนาะครับเนาะท่านผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดครับนางถาอยู่ข้างในครับว่าวิธีใส่ของดีเป็นแบบใดเนาะครับเนาะอู้ดีคักครับท่านผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ดสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะไอ้เรื่องการเมตตามหานิยมมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยกู้เลิกการท้ายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้ครับยักคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบต.นายกเลือกการงานค้าขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชมชอบค้าขายทุกอย่างละเนาะครับผมสาธุ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 อันนี้เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดครับหลวงปู่รอดเนาะครับผมเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้หน่อยแล้วก็บีเอาใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปั๊บแตะแล้วก็บีบีอย่างนี้อธิษฐาน1 2 3 1 2 3รูปหัว3ครั้งโอ้ครับถ้าปาก3ครั้งรูปหัว3รูปคิ้ว3ครั้งรูปหัว3ครั้งรวมทั้งหมดเป็น9ครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่รอดเหมือนกันเนาะครับเนาะครับผมมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมคนรวยพ่อหลวงปู่รอดนะพ่อนวดนี่แหละเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ดขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการสิ่งใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะได้สมปรารถนาแน่นอนค้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราแล้วเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงครับผมเมตตามาเมตตามหานิยมพูดกับผู้ใหญ่เนาะครับผมสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ดขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเราตรงหูยินข่าวกับบัวล่อซ่าครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปรวยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปรวยน้ำกันครับใส่เราดีใส่เรารวยครับสำหรับท่านใดที่ค้าขายของบ่ค่อยดีลูกค้าย่างบ่เห็นร้านเฮาแค่ใครว่ามีอีหยังบดบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบดมาบังหน้าร้านเฮ็ดให้คนมองบ่เห็นร้านค้าเฮาเดินผ่านเอานวด
ของหลวงปู่รอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในท้องไหลเข้ามาในบ้านในร้านค้าร้านขายของเฮาครับขายดีปานที่น้ำที่ทาร่ำรวยเงินทองกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะบ่าวแอมเราทรงหูยินซื้อเสียงหลวงปู่รอดมานานแล้วมื้อนี้ก็มีโอกาสได้มาสักการะกราบหลวงปู่เนาะครับเนาะกับบูชานวดไปฝาก FC เอาไปรวยน้ำกันครับสำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกลับมาหักมาหลงก็เอาหนวดของปู่รอดไปท่าครับไปท่าปากเนาะครับเนาะอยากให้คนหักคนหลงเว้าย่างกายผู้สาวผู้บ่าวมักนี่เอาไปใส่ได้คือกันครับท่านผู้ชมเอาไปใส่ได้เลยวิธีใส่ก็เปิดฝาออกมาครับท่านผู้ชมเปิดฝาหลวงปู่ออกมาเนาะครับเนาะแล้วก็มือแตะครับท่านผู้ชมมือแตะแล้วก็บี้จังสิครับมุนๆจังสิครับแล้วก็ท่าปาก3เทื่อลูบปาก3เทื่อนะครับท่าปาก3เทื่อท่าคิ้ว3เทื่อแล้วก็เสยผมขึ้นลูบหัวนะครับลูบหัว3ครั้งเนาะครับท่านผู้ชมข้างในนี่เป็นม่วนสารด้วยครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม่วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์แล้วก็เป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวงปู่ปลุกเสกเรียบร้อยเนาะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนได้แต่งเพลงให้หลวงปู่หลอดล่ะครับท่านผู้ชมจักดังบ่ดังเนาะครับเนาะแอดคาราบาวพี่แอดคาราบาวนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพลงให้เจทีอาจารย์นี่ส่วนมากก็มีบ่หลายเนาะครับเนาะมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณแอดคาราบาวพี่แอดนี่ครับเป็นคนแต่งให้แล้วก็มีวัดหลวงปู่หลอดเนาะครับเนาะวัดหลวงปู่หลอดวัดกกกลมนี่ก็แต่งวัดหลวงปู่รวยเนาะครับเนาะวัดหลวงปู่รวยนี่ก็แต่งคือกันนี่ครับหลวงยินข่าวว่าไส้ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาเทมาคนหักคนหลงเบาแอมเราทุ่งกับบล้อซ่าครับเอาไปฝาก FC กระโทมาตามเบอร์โทรนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับเนาะเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปให้ญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบารมีเฮาแพร่กระจายให้เงินไหลมาเทมาเนาะครับเนาะท่านผู้ชมแล้วก็เบาแอมเราทุ่งนี่ได้น้ำมุ่นมานำครับได้น้ำมุ่นของหลวงปู่รอดมาให้ FC นำครับท่านผู้ชมเอาไปอาบสำระร่างกายเสนียดจังไรที่บ่ดีสีล่าสีมันบดมันบังเสนียดจังไรในตัวเฮาสิได้ออกเอาไปดื่มกินแล้วก็อาบเนาะครับท่านผู้ชมเนาะแล้วก็เฮ็ดให้ดวงเฮาดีเงินไหลมาเทมาครับท่านผู้ชมมีจำนวนจำกัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจำนวนจำกัดบ่าวแอมเราตรงนี้เอามาบ่หลายครับเอามาฝาก FC บ่หลายก็โทรมาได้โทรมาได้ครับมาหาบ่าวแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยนำกันครับสาธุสาธุให้ถือเลขเด้อครับเอาไปใส่ล่ะให้ถือเลขลอตเตอรี่รางวัลที่1ร่ํารวย30ล้านพุ่นล่ะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวบ่าวแอมเราตรงก็สิให้เบิ่งตัวเลขกับน้ำมุ่นของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะนี่ตาเพิ่งทําเลยพอดิเพิ่งทําเสร็จใหม่ๆบ่ครับนี่ครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ําอาบนะพี่ผสมน้ําอาบเนาะครับเอาดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ําอาบตอนเช้าผสมน้ําอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกผีอําอะไรนี่จะหายหมดเลยพวกเนี้ยครับโดนของโดนอะไรก็ผสมน้ําอาบได้แบบเราดวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ําอาบครั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 บล้างเสนียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุโอ้ขอบคุณน้องเบิร์ดมากๆเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุครับ